สวัสดียามเช้าครับพี่น้อง FC สวัสดีจากจังหวัดกระบี่ครับบายบายกระบี่นะครับผมกำลังเดินทางไปจังหวัดสุราษฎร์แล้วครับพี่น้องตอนนี้มาอยู่กับพ่อแม่ได้3-4 วันนะครับปีนึงนะครับปีนึงก็มาเยี่ยมเยียนท่านนะครับปีละครั้งบ้าง2 ครั้งบ้างนะก็แล้วแต่โอกาสก็ถือว่าเงินทองนะครับหมดไปก็หาใหม่ได้แต่พ่อแม่หาใหม่ไม่ได้นะครับไม่มีใครหาพ่อแม่ใหม่ได้นะฮะซึ่งก็ปีนึงนะครับปีนึงก็จะต้องมาเยี่ยมเยียนพ่อแม่เพราะว่าท่านยังแข็งแรงอยู่นะครับบางพอผมมาเยี่ยมท่านเสร็จเดี๋ยวท่านก็ใช้นี่ครับท่านก็เดินทางไปหาผมบ้างนะทุกปีจะเป็นอย่างนี้เพราะเราต่างคนต่างอยู่ไกลกัน900 กิโลนะครับจากข้อควายสันดาปามาถึงหน้าบ้านแม่เลยเนี่ย900 กิโลเพราะฉะนั้นก็จะต้องแบ่งเวลากันเดือน2-3 เดือนมาเจอกันครั้งนึงนะสำหรับที่ท่านยังแข็งแรงอยู่ท่านก็จะเดินทางไปหาผมนะผมแข็งแรงผมก็เดินทางมาหาท่านนะอยู่กันอย่างนี้ครอบครัวเราครับเจ๊ผิวเป็นคนสารถีครับวันนี้รับบทขับยาวถึงสุราษฎร์100 กว่าโลเองครับ122 กิโลเราจะไปสนามประกวดควายที่เขื่อนเชียวหลานนะครับปุ้ยหลิงเมืองไทยนะครับเขื่อนเชียวหลานนะเช้านี้เหมือนเช่นเดิมครับเช่นเคยสันดาปฟาร์มก็เป็นประเภทคิดถึงพี่น้องนะครับห่วงใยพี่น้องคนเลี้ยงสัตว์นะครับมีความเป็นห่วงเป็นใยกันอยากจะนำประสบการณ์ที่ตัวเองรู้นะครับที่ตัวเองเคยประสบพบมาเอามาเล่าสู่พี่น้องฟังพี่น้องครับเมื่อฟังแล้วสดับตับฟังเฉยๆนะพี่น้องพิจารณาใครควรตามว่าพอที่จะเชื่อถือได้ไหมถ้ามันฟังแล้วมันไม่เข้าท่าไม่อยากจะเชื่อถือก็ปล่อยผ่านนะปล่อยผ่านไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดอะไรถ้ามันเครียดมากๆก็คอมเมนต์ด่าแม่มาก็ได้ เพราะว่าโอ้อย่าด่าแม่เลยเพราะแม่อยู่กับบี ด่าผมนี่แหละนะแต่ถ้าถูกคอถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันไปก็แล้วกันนะครับพี่น้องถือว่าจันโลงช่องเอาไว้อย่าให้ขาดไปอย่าให้สูญหายไปจากพี่น้องคนเลี้ยงสัตว์เผื่อคนเลี้ยงสัตว์มือใหม่เข้ามาจะได้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะครับวันนี้ขอนำความรู้ข้างข้อเกี่ยวกับเรื่องพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์พี่น้องครับพี่น้องบางคนบางท่านบอกว่าโอ้ยจะเอาเงินที่ไหนนาะไปซื้อน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ราคาแพงๆหลอดละ 1,000 หลอดละ500หลอดละ300ไม่มีกำลังจะซื้อข้าวซื้อปลากินนี่ก็ลูกเต้าไปโรงเรียนก็ยังต้องใช้เงินจะพัฒนาควายยังไงนาะที่มันแพงๆซื้อน้ำเชื้อแพงๆค่าหมอผสมหลอดตกหนึ่งก็เป็นพันแล้วเป็น500เป็นพันแล้วนะเห็นใจนะครับผมเห็นใจผมเองก็ตัวหนักดีว่าตัวนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่มันเกินตัวสำหรับพี่น้องบางคนแต่ถ้าพี่น้องบางคนบางท่านมีกำลังเราไม่ว่ากันนะกรณีนี้ผมอยากจะพูดถึงพี่น้องที่กำลังน้อยๆพี่น้องครับพ่อพันธุ์พี่น้องไม่จำเป็นจะต้องไปเป็นได้ปลื้มกับพ่อพันธุ์ที่มีชื่อเสียงเด่นดังนะครับชื่อพ่อควายดังๆซึ่งน้ำเชื้อมันแพงแต่ถามว่ามันดีไหมผมตอบเต็มปากเต็มคำเลย 100% เลยครับดีนะครับแต่ในเมื่อเรายังจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเราจำเป็นจะต้องเงินทองเราจำเป็นจะต้องใช้หลายทางเราก็ใช้พ่อพันธุ์ที่ไม่ต้องมีชื่อเสียงก็ได้แต่ให้พิจารณาถึงความสมบูรณ์ความสวยความสมูทของพ่อพันธุ์ตัวนั้นขออย่างเดียวนะครับพี่น้องผมขอพี่น้องอย่างเดียวว่าพ่อพันธุ์ตัวนั้นจะต้องมีที่มาที่ไปชัดเจน1เราจะต้องรู้ว่าพ่อของเขาคือใครแม่ของเขาคือใครทีนี้เราจะลำดับชั้นได้ถูกเราจะได้ไม่หลงทางในการพัฒนามันจะได้ไม่เป็นเลือดชิดนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปเห่อแหนกับพ่อพันธุ์ที่มีราคาหลายล้านเพราะน้ำเชื้อก็แพงพอซื้อมาแพงไม่รู้ว่าหมอผสมเทียมจะผสมเทียมติดหรือเปล่าหรือไม่หรือไม่รู้ว่าควายเราสุขภาพจะพร้อมหรือเปล่าอีกนะฮะไม่ใช่ว่าสาวน้อย100 โดสคูณเข้าไปเป็นหลายหมื่นมันก็ไม่ไหวจะเอาเงินที่ไหนมานักหนาใช่ไหมครับพี่น้องครับพ่อพันธุ์เราเลือกเอาไว้เราเลือกหาเข้าไว้ไม่จำเป็นจะต้องมี
ชื่อเสียงโด่งดังแต่ขอให้เขามีพ่อชัดเจนมีแม่ชัดเจนรู้ประวัติชัดเจนล้านเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตัวเขาหน้าตาเขาต้องหล่อเหลาอลังการพอได้นะครับเขาจะต้องมีช่วงท่าช่วงตัวที่สง่าผ่าเผยหน้าอกกว้างนะครับหน้าผากเขากว้างเขาเปิดหลังตรงช่วงตัวยาวท้องอ่างเล็บเหมือนกะลามะพร้าวผ่าซี่คว่ำนะครับหางยาวนะครับลำตัวสวยร่างกายอาจจะสูงหรือไม่สูงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่พี่น้องชอบถ้าบางตัวเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีแต่ความสูง150กว่าก็มีนะครับบางตัวความสูง170กว่าก็มีนะครับขออย่างเดียวนะครับขอให้เป็นมีความหล่อมีความสมบูรณ์พันธุ์ของพ่อพันธุ์แล้วนะครับที่สำคัญอีกเรื่องนึงพี่น้องควรพิจารณาจากสถิติการให้ลูกของพ่อตัวนั้นนั้นอย่าไปสนใจเรื่องชื่อเสียงนะครับตัดชื่อเสียงออกไปเพราะว่า ชื่อเสียงถามว่าจำเป็นไหมผมปฏิเสธไม่ได้จำเป็นเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ผมจะมาพูดให้พี่น้องฟังว่าเราอย่าไปหลงไหลได้ปลื้มกับชื่อเสียง เราเอาพ่อพันธุ์ที่มีที่มาที่ไปชัดเจนแล้วประวัติที่สำคัญเลยที่สำคัญเลยย้ำประวัติการให้ลูกต้องชัดเจนต้องให้ลูกสวยลูกหล่อแล้วพี่น้องทับไปเถอะครับควายวัวมันขายตัวมันเองมันขายความสวยความหล่อของตัวมันมันไม่ได้ขายสายพันธุ์เสียทีเดียวนะครับมันไม่ได้ขายสายพันธุ์เสียทีเดียวแต่มันขายความหล่อความให้ลูกชัดเจนด้วยนะครับให้ลูกมาสวยให้ลูกมาสูง170 150เนี่ยพี่น้องยังไงมันก็หลายแสนแหละถูกไหมแต่สูงอย่างเดียวเหมือนยีราฟตูดไม่สมูทนะครับหางไม่ยาวหน้าผากไม่กว้างหลังโค้งเป็นคันธนูมันก็ไม่ได้ราคานะพี่น้องนะมันก็ไม่ได้ราคาราคามันก็ด้อยลงมามันก็อาจจะเป็นเกรดเนื้อนะอย่างผมเองนะครับพี่น้องเราผมสร้างแบรนด์ของผมผมสร้างค่ายของผมผมก็ต้องการที่จะมีพ่อพันธุ์ยืนหลักโดยที่ไม่อ้างอิงไม่อ้างอิงสายโน้นสายนี้นะครับผมก็จะอ้างอิงการให้ลูกเป็นหลักอย่างที่เช่นของผมมีพี่ขาวตัวหนึ่งนะครับพี่ขาวเนี่ยเป็นพ่อพันธุ์ที่ถ้าพูดตามสายก็คือพ่อแม่นะผมรู้ชัดเจนแต่โนเนมไม่มีใครรู้จักผมใช้ความบุกมุมานะบุกบั่นในการบรีดสายพันธุ์ให้เขาให้กระจายลูกให้ฟาร์มผมที่ครอบผมมากที่สุดประกาศตักดาประกาศแสงยานุภาพในการให้ลูกเปิดราคาไป 100,000 ไม่มีใครต่อเลยนะครับเปิดราคาไป 80,000 ไม่มีใครต่อเลยเนื่องจากเขาให้ลูกสวยให้ลูกสมูทให้ลูกโดดเด่นใครเห็นก็ชอบใครเห็นก็รักนั่นเองพี่น้องนี่แหละครับอย่างที่เช่นโอ้ยค่ายดังนะพ่อแม่ชื่อเสียงดีแต่ถ้าให้ลูกไม่สวยไม่มีประโยชน์นะครับพี่น้องไม่มีประโยชน์เปรียบเช่นคนเราเรียนมาโอ้โหสำนักเรียนมีแต่ดังนะครับมีแต่ชื่อเสียงกระชอนลั่นเมืองแต่ตัวเราเองไปเรียนแล้วกับทำงานไม่เป็นก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับนะเช่นเดียวกันพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์ถ้าเราเลือกพ่อพันธุ์ที่ดังๆแต่เอามาผสมแล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์มันก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับพี่น้องที่มีเงินน้อยๆอยากจะพัฒนาไม่มีกำลังใจท้อถอยอย่าท้อถอยครับสันดาปฟาร์มเองขายควายตัวละหลายๆหมื่นแต่สันดาปฟาร์มไม่ได้เอาพ่อพันธุ์ดังๆมาผสมเลยครับเอาพ่อพันธุ์ที่สันดาปฟาร์มเลือกเพาะเลี้ยงมาฟูมฟักมาตั้งแต่เล็กจนโตนะครับอยู่กับสันดาปฟาร์มแต่เล็กจนโตทุกตัวเอามาเป็นพ่อพันธุ์แต่ถามว่าสันดาปฟาร์มเอาพ่อพันธุ์ดังๆผสมไหมเอานะครับเพราะว่าตัวผมเองพอมีกำลังซื้อทรัพย์ซื้อน้ำเชื้อและตัวผมเองมีความสามารถในการผสมเทียมเองนะครับไม่ต้องไปยืมจมูกใครหายใจผมเองก็ประหยัดไปหลายขั้นตอนน้ำเชื้อผมก็ซื้อในราคาทุนผู้ผลิตพบผู้บริโภคผมก็ไปติดต่อซื้อจากเจ้าของควายเองไปติดต่อซื้อจากเซลล์ที่เขาได้รับโอกาสนะน้ำเชื้อที่ไม่แพงจากปกติเขาขายอยู่ 2,000 เราก็ซื้ออยู่ 1,500 บ้าง 1,000 บ้างหลอดละนะครับ
แล้วแต่นะครับแล้วแต่ปัจจัยเราแล้วเน้นเลยนะครับถ้าพี่น้องอยากจะเป็นนักพัฒนาพี่น้องต้องฝึกฝนฝีมือตัวเองผสมเตรียมเป็นนะหรือถ้าไม่อย่างนั้นพี่น้องมีทุนน้อยๆก็อย่าได้น้อยใจสักวันหนึ่ง1บวก1มันต้องเป็น2 2บวก2มันต้องเป็น4ถ้าพี่น้องยังไม่หยุดบวกพี่น้องยังต้องมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฝีมือพัฒนาเข้าไว้อย่าน้อยอกน้อยใจในโชควาสนาตัวเองพัฒนาครับมีควายแม่เล็กๆก็สามารถทำให้เป็นมีลูกใหญ่ได้ด้วยการเอาพ่อพันธุ์ที่หน่วยก้านดีๆนะครับผมไม่ได้สนับสนุนให้เอาพ่อพันธุ์ดังเสียถ่ายเดียวนะครับพ่อพันธุ์ดีๆอย่าไม่มีชื่อเสียงมีถมถืนดัดถมถืนดัดเดินไปครับในประเทศไทยพี่น้องตั้งใจนะครับสันดาฟาร์มขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องคนที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาควายไทยครับไม่จำเป็นต้องควายไทยอย่างเดียวนะครับควายสายต่างควายอะไรก็ตามแต่วัวทุกสายพันธุ์นะพี่น้องเลี้ยงอะไรสันดาฟาร์มยินดีเป็นที่ปรึกษายินดีนะครับสนับสนุนแล้วก็รักเป็นพี่เป็นน้องหมดทุกคนครับสวัสดีครับ